สวัสดีครับสวัสดีนี่เราอยู่ลานฝากตู้นะครับที่ผมเอามาฝากที่ผมคนขึ้นชื่อลานฝากตู้ให้นะตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าสุวรรณภูมินะทางเข้าสุวรรณภูมิเลยบริษัทแมนมาหน่อยเลยบริษัทแมนมาหน่อยอยู่ซ้ายมือนะก็ฝาก24ชั่วโมงเขามีนี่ด้วยนะเขามีบริษัทรถด้วยนะลูกลากจอดเต็มเลยเราเอาใบนี้เรามาฝากไว้นะเดี๋ยวเราไปคืนตู้ที่แหลมนะครับเดี๋ยวไปคืนร้านไหนยังไงเดี๋ยวไปรับชมด้วยตอนนี้เราก็นอนอยู่ที่ห้องพักนะครับนี่ก็คือห้องพักผมนะเป็นตู้คอนเทนเนอร์เราจะไปคืนตู้ที่ร้าน KTL นะครับ KTL แหลมฉบังนะครับอยู่ตรงกิโลอะไรเขาเรียกอะไรกิโล9อะไรสักอย่างนี่แหละครับเรายังไม่เคยไปร้านนี้นะ KTLแต่ว่ามันเป็นเอเจนต์ KMTC ทีนี้ผมก็นึกว่ามันจะมีอยู่ร้านหนึ่งร้าน KTCT อะไรสักอย่างที่มันจะอยู่ตรงข้ามห้างรถมอทางเข้าแหลมเขาบอกว่าไม่ใช่ตัวนี้เป็นร้านหนึ่งร้านหนึ่งก็เป็นชื่อ KTL นะครับอยู่ในซอย9กิโลอะไรประมาณนี้แหละผมจำไม่ได้แต่มันเป็นร้านเดียวซอยเดียวกันกับร้านตู้เยอะๆร้านที่ผมเคยไปซอยนั้นก็คือร้าน99นะครับวันนี้เดี๋ยวรีวิว KTL ด้วยเมื่อคืนก็เอาตู้ฝากมาจาก NDD นะครับฝากตู้24ชั่วโมงตัวนี้ก็ฝากไว้400บาทตอนแรกว่าจะหาพวกเพื่อนๆนะครับใครที่ตีหางเปล่าขึ้นแหลมเอาตู้ผมไปคืนให้หน่อยเดี๋ยวจะมีค่ารถ 2,000 2,500 แล้วแต่จังหวะเหมือนฝากตู้เปล่าไปคืนสำหรับใครที่จะกลับขากลับไปแหลมนะแล้วก็ไม่มีจังหวะพอดีกันอ่ะก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวใส่หางแล้วเดี๋ยวไปคืนเองใส่หางแล้วนะครับเดี๋ยวไปคืนเองก็เดี๋ยวพารีวิวร้านตู้KTL จำไม่ค่อยได้นี่แหละเดี๋ยววันนี้ก็ไปหมดบ้านเลยก็กลับมานอนบ้านเราไม่ได้เข้าบ้านมาประมาณ2วันนะครับก็เข้ามาอาบน้ำนอนแล้วก็ตื่นไปเช้าๆเนี่ยนี่ก็เช้าเช้ามืดนะแต่สว่างหน่อยเดี๋ยวเดินทางขึ้นมอเตอร์เวย์ไปนะครับเดี๋ยวพารีวิวในการเดินทางไปคร่าวๆด้วยนะครับแล้วก็ไปที่ลาน KTL แหลมฉบังไปรับชมกันเลยก็วิ่งร่มเก้านะครับวนมาขึ้นมอเตอร์เวย์นะครับจะเป็นกรุงเทพชลบุรีมอเตอร์เวย์ใหม่เลข7นะครับขวามือเพื่อนๆวิ่งมาก็มาขึ้นตามนี้เลยเป็นเส้นร่มเก้าแล้วก็เส้นคู่ขนานมาแล้วก็จะมีลาดกระบังชลบุรีแล้วก็จะมีเลข7อยู่ทางหลวงหมายเลข7นะครับผมก็วิ่งไปลงแหลมเลยก็เสียประมาณ140 190ประมาณ3ด่านประมาณ195บาทนะเดินทางมัน100กว่ากิโลมันใช้เวลาเร็วกว่าวิ่งบางนาและอีกอย่างนึงเราอยู่โซนลาดกระบังแล้วนี่จะเป็นศูนย์กระจายสินค้าลาดกระบังนะ LCD ลาดกระบังมันเนี่ยมาทางนี้แล้วแต่มันไม่มีทางขึ้นตรงนี้นะครับมันมีแต่ทางลงเราต้องวนไปขึ้นเส้นลมก้าวเหมือนที่ผมขึ้นแบบนี้เราเดินทางยาวๆไปเลยนะครับบรรยากาศเช้าราคาหน่อย30ตังค์เท่าเดิมครับเติมน้ำมัน
ตำยังได้ของเนี่ยวะเข้ามาในซอยแล้วนะครับแล้วก็จะมีรถเริ่มต่อแถวนี่น่าจะเป็นลานข้างหน้าเราต่อแถวรับตู้กันโอ้เยอะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยลานอะไรวะแถวรับตู้เปล่าอย่างไม่ใช่ร้าน SCS ไม่ใช่คันที่ต่อแถวไม่ใช่เข้าหลานนี ออ๋อร้านนี้ร้านนี้โอ้รถอย่างเยอะเลยนะร้านอะไรทูเกตเตอร์ของเรา GPS บอกให้เข้าซอยนี้นะซอย11น่าจะใช่แล้วโอ้ยอยู่ในร้านเข็มสีเป็นป้ายแล้วนะ KFTC ซ้ายมืออ๋อซ้ายมือร้านนี้โอ้ดีแต่ไม่ค่อยมีรถนี่ถึงแล้วนะครับเข้าหรือออกเปิดที่4นะโอ้โหโอ้ไม่มีรถเลยโชคดีโอ้ไม่มีรถไม่ค่อยมีรถนะนี่จะเป็นที่ทำใบงานนะสวีตรวจสภาพจอดรอสเวตู้นะครับสเวเสร็จจ่ายเงินนี้ผมน่าจะมาครั้งแรกนะยังไม่เคยมาเลยอันนี้เราจะจ่ายเงินเลยไหมสำเนาบัตรนะเหมือนร้านทั่วๆไปละมั้งหนึ่งสี่แปดสี่มันมีค่าอะไรนอกจากค่าคืนตู้เหรอไม่มีโอเคครับถามพี่เขาแล้วนะครับว่าเสร็จแล้วเราก็เอาเอกสารไปยื่นติดต่อ CY เพื่อที่จะลงตู้นะครับแล้วก็ออกได้เลยเพราะว่าใบเสร็จได้แล้วก็ลานใบเสร็จพวกเนี้ยเขาก็เขียนว่า KCTC นะร้านก็น่าจะรู้จักกันใน KCTC เพียงแต่ว่าใบคืนเขาเขียนว่า KTL เลยงงนิดหน่อยนี่ก็เป็นตู้พี่ๆที่เขามีปัญหาที่ยังคืนไม่ได้นะครับ
ก็รอติดต่อเอเย่นติดต่อคนจ่ายงานให้วุ่นวายของเราก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดไปลงตู้ได้เลยหรือเปล่าเขาบอกให้ติดต่อซีไวตรงไหนนอกบ้านน่าจะตรงนั้นแหละคิดว่าน่าจะตรงนั้นแหละใช่ซีวายไหมเนี่ยไม่น่าใช่ เดี๋ยวเราไปลงต่อคันนี้เลยนะเราสวีด้วยกันเราก็เลยเดาเอาว่าน่าจะใช่ใช่หรือเปล่ายกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วนออกผมก็มั่วเลยนะร้านนี้ถ้าเท้าความแล้วคิดไม่ออกไม่น่าจะเคยมานะก็จะเป็นร้านอะไรนะแม่ KMTC เหรอ KCTC หรือเปล่า KCTC นะครับเป็นร้านตู้เกี่ยวกับเอเจนต์ KMTCนะมีทั้งตู้เย็นตู้แห้งที่สังเกตนะครับแล้วก็เห็นมีตู้ CMA ด้วยนะครับก็ร้านนี้ก็ถือว่าทำงานค่อนข้างเร็วไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายนะครับเข้ามาคืนตู้ก็ตรวจสภาพตู้แล้วก็จ่ายเงินเมื่อกี้เขาบอกว่าได้ทั้ง2 อย่างทั้งสแกนทั้งสแกนแล้วก็ทั้งโอนจ่ายและทั้งอะไรนะจ่ายเงินสดนั่นแหละแล้วก็เข้ามาก็ยกตู้เลยตอนแรกเขาบอกติดต่อชีวายผมก็ไม่เห็นมีชีวายก็ไปจอดตรงกองที่พี่เขายกลงเขาก็ยกลงให้เลยแล้วเราวิ่งออกทางถูกไหมเนี่ยอ๋อถ้ารถเปล่าเขามาจอดฝั่งนี้ถ้าฝั่งโน้นก็จะเป็นรถมาคืนตู้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับกับการมาคืนตู้ที่แหลมตอนแรกเขาบอกว่า KTL เนี่ยตรงนั้นเขาก็เขียนอยู่ว่า KCTC นะก็สรุปก็คือลานKCTC นะครับหรือในใบคืนตู้เขาเขียนว่า KTL นั่นแหละร้านเดียวกันเนี่ยเจอกันคลิปหน้าเอ็นดูรถซ้ายหน่อยสุริยาภัททุกสวัสดีครับ ไม่มีอย่างตื่นเต้นเลยใครเอาไปโอ้โหลานรถเยอะเหมือนกันนะเนี่ย